สวัสดีครับก็เป็นกระแสดราม่าวิพากษ์วิจารณ์สนั่นโซเชียลจากกรณีที่น้องก้าวเกิดพลได้ออกมาพูดถึงค่าตอบแทน70-30%ว่าเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นไม่ได้ให้ตามที่เคยสัญญาใจกันเอาไว้และอย่างว่าแต่ส่วนแบ่งเลยเวลาไปออกรายการน้องก้าวก็ได้แค่500 บาทเท่านั้นและหนึ่งในรายการที่ได้ค่าตัว500 บาทก็มีรายการโหนกระแสของหนุ่มกรรชัยด้วยซึ่งงานนี้หลังจากที่ทราบข่าวพี่หนุ่มก็งงหนักและสั่งให้พนักงานบัญชีหรือบัญชีมาดูเลยว่าตอนนั้นจ่ายค่าตัวเด็กๆไปเท่าไหร่ซึ่งล่าสุดวันนี้พี่หนุ่มก็ได้เชิญน้องก้าวไปร่วมพูดคุยในรายการโหนกระแสอีกครั้งโดยวันนี้ผมบอกเลยว่าพี่หนุ่มให้มา 10,000 บาทให้กับผมไว้เยอะนะครับซึ่งล่าสุดสาวเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นก็ได้โพสต์ภาพแห่งในวันแม่เป็นรูปกราบเท้าคุณแม่เกตพร้อมลงแคปชั่นไว้ว่าที่สุดของหัวใจไม่มีใครเท่าท่านรักแม่ที่สุดในโลกนะอยู่กับหนูไปนานๆนะคะก่อนที่จะมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความชื่นชมและให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากแต่ก็มีบางส่วนเข้ามาตั้งคำถามและข้อสังเกตมากมายเลยทีเดียวซึ่งในหนึ่งในจำนวนนี้ก็มีชาวเน็ตมาตั้งคำถามในภาพว่ารักพ่อไหมก็ได้นะรักพ่อมั่งก็ได้นะถ้าไม่มีพ่อจะได้เกิดมาไหมเขาอยู่กันคนละซีโลกเลยเขายังตามหาพ่อเลยอยู่ใกล้ๆก็ดูแลท่านมั่งท่านไม่สบายท่านลำบากอยากจะสร้างภาพให้มากนักเลย